วันนี้เราขอเสนอเมนูไข่เยี่ยวม้าทอดกระทะร้อนไข่เยี่ยวม้าตรา KCF ผลิตจากไข่เป็ดสดนำมาดองด้วยใบชาจนได้ไข่เยี่ยวม้าคุณภาพปลอดโลหะหนักทุกชนิดไข่ขาวไม่คาวไม่เละไข่แดงมีขนาดใหญ่และมีความมันกำลังดีผ่าเป็น4ส่วนชุบลงในไข่ไก่ตีพอแตกจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้จนเหลืองสวยแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่พริกขี้หนูแดงสับละเอียดกระเทียมสับละเอียดและหมูบดผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมซอสปรุงรสและน้ำผัดให้เข้ากันใส่เห็ดฟางผ่า4ส่วนลวกถั่วฝักยาวหั่นท่อนลวกแครอทหั่นท่อนลวกพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบพริกไทยอ่อนใบมะกรูดฉีกและใบกะเพราผัดให้เข้ากันใส่ไข่เยี่ยวม้าตรา KCF ที่ทอดเตรียมไว้เคล้าให้เข้ากันตักใส่กระทะร้อนโรยหน้าด้วยกะเพรากรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูไข่เยี่ยวม้าทอดกระทะร้อนเมนูอร่อยต้องลองกับผลิตภัณฑ์ตรา KCF